ทุกวันนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกคนที่3เลยเพราะว่าในเราไปออลตราซาวด์แต่ละครั้งจะไม่ค่อยเห็นก็จะบิดใบบิดมากจะเอามือบังบ้างจะหน้าคว่ำบ้างอะไรตอนนี้ยังไม่ได้เฉลยเลยฮะเขาเห็นแบบว่าจะเฉลยก่อนกับตอนแรกจะมีพาร์ตี้พี่เดียบอกให้ลุ้นใช่ไหมคือตอนแรกจะมีพาร์ตี้แหละฮะแต่นั่นไปนั่นมาผมก็บวชด้วยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ไม่เป็นไรครับไปรุ่นกันหน้าห้องชื่อเล่นลองคิดไปบ้างแล้วชื่อจริงยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ครับจะต้องปรึกษาอาจารย์ช่วยตั้งให้แล้วเดมี่รอบนี้ก็น่าจะดออะไรสักอย่างเดี๋ยวเล่นตื่นเต้นเดมี่ก็ตื่นเต้นเดมี่ก็ถามทุกคนกับเราเมื่อไหร่เดมี่จะออกมาได้แล้วอยากเจอเขาอยากเดมี่แปลกเพราะเขาอยากเลี้ยงน้องอยากจะเอาขวดนมมาใส่ปากอยากจะทำนู่นทำนี่ให้เป็นแบบเป็นเจ๊ใหญ่แล้วตอนนี้เป็นเจ๊แบบพร้อมจะเป็นพี่สาวละเป็นสิ่งนี้ผมคิดว่าผู้ชายไทยต้องมีสักครั้งในชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะทำเพื่อพ่อแม่เพื่อครอบครัวก็ปกติครับบอกที่ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับจริงๆก็จะมีตั้งแต่แบบโอ้โหจริงคิดมาเป็น10ปีแล้วครับแล้วก็มาจริงจังในช่วงปีหลังๆนี้นะมักจะมีอะไรเข้ามาที่ทำให้เราไม่สามารถบวชได้ติดเรื่องงานบางทีก็เรื่องลูกเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้แต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าเราก็เคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยบอกคุณภรรยาอย่างไรครับคือเขาภรรยาก็ยังท้องโยอยู่ก็ตอนบวชเขาก็ประมาณ7เดือนกว่าอะไรอย่างนี้ก็ขอเขาแหละก็บอกตรงว่าเป็นโอกาสที่ดีช่วงเวลานี้กำลังได้แล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่ตอนนี้อาจจะเป็นอีกหลายปีซึ่งมันจะลำบากครอบครัวมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็คุยกันแล้วก็อนุญาตด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็เลยบวชใช่ครับได้เกิดคลอดแล้วก็ต้องรออีกไม่รู้กี่ปีตอนที่บวชกี่วันครับบวชก็อยู่ในวัดประมาณเกือบ2อาทิตย์ครับวัน2อาทิตย์ครับที่วัดพระธาตุสีจอมทองที่จังหวัดเชียงใหม่ทำไมถึงเลือกไปที่นั่นอยากอยู่ห่างทุกคนครับอยากอยู่แบบสงบอยากอยู่เงียบๆนะครับแล้วก็เคยไปไหว้ที่วัดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความผูกพันมีความประทับใจคิดว่าเหมาะสมก็อย่างว่าคืออยู่ในกรุงเทพก็มีโอกาสที่หลายๆท่านญาติพี่น้องอาจจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆซึ่งก็อาจจะดีหรือว่าบางทีสำหรับผมเองเป็นการบวชครั้งแรกก็อยากจะมีอยากสงบอยากอยู่กับสมาธิแล้วก็อยากอยู่กับตรงนั้นจริงๆก็เลยแบบว่าไปตรงนั้นไปแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาส่งแล้วก็มีแวะมาเยี่ยมกันบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วก็อยู่กับทางวัดเลยไม่มีเหตุการณ์อะไรครับแต่เป็นความตั้งใจที่ตั้งใจมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับแล้วก็บังเอิญมันเกิดได้มีโอกาสบวชในวันเกิดผมพอดีเลยด้วยใช่ในช่วงเวลาผ้าเหลืองที่อยู่ในผ้าเหลืองค่ะรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนั้นหรือเราใจเราก็สงบนะครับแน่นอนเพราะว่าด้วยบรรยากาศแล้วก็ด้วยการถือศีลแล้วก็ด้วยสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในวัดก็ดีฮะเพราะว่าเหมือนวัดนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมผมว่าด้วยสายงานเราอ่ะมันก็เหมาะเหมือนกันเราอยู่แต่กับความวุ่นวายแล้วก็ไปเจอสิ่งแปลกใหม่ผมเองก็ไม่เคยนั่งปฏิบัติธรรมไม่เคยแบบเดินจงกรมแบบจริงจังสักเท่าไหร่เลยก็เลยมีการฝึกตรงนี้ไว้แล้วก็ท่านพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงต่างๆก็ค่อยๆสอนผมในสิ่งต่างๆนะฮะกับการอยู่กับสมาธิกับการใช้ชีวิตแล้วก็การที่เราในเมื่อศึกแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งผมว่าเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับดีแลนเดมี่ว่ายังไงตอนพ่อปวดโอ้เขาว่าไงบ้างก็เราก็เตรียมไว้ก่อนแหละสำหรับดีแลนก็เตรียมเขาไว้แล้วก็บิวเขาว่าโอเคว่าเดี๋ยวนี้กำลังจะไปทำสิ่งนี้นะเพื่ออะไรนะแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันแบบหลายๆวันดีแลนก็เข้าใจนะฮะเขาก็เป็นเด็กที่แบบฟังเหตุผลอะไรอย่างนี้แล้วก็มาส่งทุกที่ก็ทั้งคู่ก็แปลกใจตอนที่ปลงผมเรียบร้อยแล้ววันแรกก็คือโอ้โหลุกเป็นอีกแบบนึงจำไม่ได้ใช่แรกๆอาจจะเคยเห็นบางรูปที่เดมี่ยืนมองผมตอนที่ผมเป็นนาคนะฮะใครอ่ะไม่มีคิ้วไม่มีผมอะไรอย่างนี้ก็แปลกดีแต่ว่าพอได้ยินเสียงแล้วก็โอเคคุ้นเคยเดมี่อยากไปหาเดมี่ตอนเป็นพระเขาไม่ได้เจอครับตอนเป็นพระแล้วก็คือเจอเหมือนเจอตอนพิธีบวชพระแล้วก็เจอแป๊บหนึ่งแล้วก็อีกวันเขาก็กลับกรุงเทพแล้วเขาก็ไม่เจอคือตั้งใจที่จะแบบใช่ครับไม่ให้ลูกอยู่ก็ยังเล่นคงเข้าใจแต่ก็ไม่อยากจะมีความแบบความห่วงหรือก็
ก็กลัวจะคิดถึงมากกว่านั้นกลัวจะคิดถึงมากกว่านั้นแต่ขนาดอยู่ตรงนั้นก็มันอดใจคิดถึงไม่ได้อยู่แล้วฮะสำหรับครอบครัวใช่ครับใช่ครับหลังสื่อแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็แน่นอนฮะช่วงที่อยู่ในวัดก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดเราก็ตัดโซเชียลมีเดียออกของทุกอย่างคือไม่เล่น Instagram ไม่โพสไม่เล่น Facebook อะไรทั้งนั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้เราเห็นว่าบางทีเราอยู่กับไอ้พวกมือถือพวกเล่นในนี้เยอะๆมันทำให้เราเครียดนะโดยที่บางทีเราคิดว่ามันเพลินแต่จริงๆแล้วมันทำให้เราเครียดแทนแบบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำเพราะนั้นก็ได้บทเรียนตรงนั้นเยอะแล้วแน่นอนการที่เราอยู่กับจิตอยู่กับสติอยู่กับแบบว่าสมาธิตัวเองนานๆอ่ะมันทำให้เราเหมือนใช้ชีวิตช้าลงนิดนึงเราจะมองเป็นสเต็ปมองเป็นช็อตๆมีการวางแผนมากขึ้นในเรื่องต่างๆแล้วตอนอยู่ในวัดง่ายแต่พอกลับอยู่ที่บ้าน ก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ก็ต้องพยายามนะฮะอย่างที่ท่านพระอาจารย์กฤษดาแนะนำผมว่าที่ท่านที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นท่านที่สอบประลมผมตอนอยู่ในวัดก็แนะนำว่าอย่าทิ้งมันนะอย่าทิ้งตรงนี้ไปนะเพราะว่าเราอุตส่าห์ไปบวชอยู่ในผ้าเหลืองแล้วเป็นหลายวันเป็นอาทิตย์ก็พยายามนำตรงนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีหรือวันไหนที่ไม่ว่างไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าทิ้งมันเพราะว่ามันคือสิ่งที่ดีแน่นอนสำหรับทุกคนเลยจริงๆผมแนะนำทุกคนเลยที่ไม่เคยไม่จำเป็นต้องบวชเป็นพระแต่ว่าแค่ไปลองปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปลองอยู่กับตัวเองสัก 2-3 วันอะไรอย่างนี้มันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะได้เหมือนได้รู้จักกับตัวเองได้รู้จักกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะครับพี่เดียเองเขาบอกว่าคุณคิวแบบเปลี่ยนไปเยอะไหมครับไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะหรอกก็คือมันแค่เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เขาคือจริงๆแล้วผมคุณอาจจะไม่รู้ผมก็คือเป็นคือนับถือศาสนาพุทธมาเป็น 20-30 ปีอยู่แล้วแล้วผมก็คือมีโอกาสได้ไปไหว้พระค่อนข้างจะเยอะไปเมืองจีนไปที่วัดต่างๆศาลเจ้าต่างๆก็มีความนับถือพระแล้วก็เทศต่างๆเยอะพอสมควรก็จะทำให้มีผลต่อความคิดอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการไปบวชก็มันก็เหมือนเป็นการเสริมตรงนั้นไปแล้วก็เหมือนก็เกิดประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยก็คงไม่ได้เปลี่ยนมากหรอกฮะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเล็กน้อยเรารู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิดหนึ่งมันด้วยการอยู่กับวัดนะฮะทุกอย่างมันจะช้ามากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีจะรับประทานอาหารก็ต้องมีการสวดก่อนจะก้าวแต่ละก้าวก็ต้องก้าวด้วยความตั้งใจด้วยสติไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตแบบมั่วซั่วอย่างที่เราอาจจะทำกันทุกๆวันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วในเมื่อเราอยู่ในเมืองที่มันมีแต่ความวุ่นวายมีคนเยอะมากทำคุณเบียร์ก็ทำได้ไหมคนที่สามเขาได้เบียร์ใกล้มากแล้วนะฮะข้าวดาวนะข้าวดาวประมาณน่าจะ2อาทิตย์ได้นะครับอีก2อาทิตย์อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําตอนนี้ยังเดินคล่องอยู่นะตอนนี้พอเดินได้แต่ไม่ดีเท่าไหร่ฮะไม่เดินดีกว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกับลูกทุกคนเป็นสิ่งที่พูดยากคือก็ตื่นเต้นในระดับนึงแต่ว่าเราจะไม่ตื่นเต้นเท่าที่หลังลูกคลอดออกมาแล้วแล้วเราได้แบบว่าอุ้มแล้วได้เห็นหน้าจริงๆเพราะถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกคนที่3เลยเพราะว่าในเราไปออทซาวด์แต่ละครั้งอ่ะจะไม่ค่อยเห็นก็จะบิดใบบิดมากจะเอามือบังบ้างจะหน้าคว่ำบ้างอะไรตอนนี้ยังดูไม่ค่อยออกก็เลยไม่ได้มีภาพให้ทุกท่านดูยังไม่ได้เฉลยเลยฮะเขาเห็นแบบว่าเฉลยก็กับตอนแรกจะมีปาร์ตี้พี่เดียบอกให้ลุ้นใช่ไหมคือตอนแรกจะมีปาร์ตี้แหละฮะแต่นั่นไปนั่นมาผมก็บวชด้วยแล้วก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ไม่เป็นไรครับไปลุ้นกันหน้าห้องโอเคหน้าห้องทุกคนทั้งครอบครัวเหมือนกันก็ไปลุ้นกันหน้าห้องก็คือรู้กันแค่2คน3คนกับหมอรู้กันแค่3คนกับหมอจริงๆตอนนี้จะมีชื่อมั้ยคะชื่อเล่นลองคิดไปบ้างแล้วชื่อจริงยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ครับจะต้องปรึกษาอาจารย์ช่วยตั้งให้เดมี่รอบนี้ก็น่าจะดออะไรสักอย่างดออะไรสักอย่างเองตื่นเต้นนะเองก็ว่าเดี๋ยวก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเขาก็จะหนักท้องแหละเข้าใจเพราะว่านอนก็ลำบากเดินก็ยากแล้วก็จะมีการกินที่เขาใจก็ยังแรกๆไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไร
เวลาอยากกินอะไรสักอย่างคือแพ้ท้องอยากกินอะไรสักอย่างตอนแรกๆก็ไม่มีแต่มันจะเป็นช่วงหลังช่วงหลังนี้แหละว่าจะมีสิ่งที่เขาอยากทานมากๆเลยแล้วมันแปลกมันมีสิ่งแบบมันแปลกคือส่วนมากมันจะเป็นตอนแรกๆตอนแรกแต่ก็ไม่ได้มีแต่มาเป็นตอนหลังนี่แหละเขาจะกินอะไรเขาชอบกินหนังปลาแซลมอนซึ่งก็ไม่รู้มันสื่อถึงอะไรแต่ว่าอยากกินแหละเขาอยากกินก็เลยต้องจัดให้ซื้อมาเป็นกิโลเลยอ่ะแล้วก็กินหมดกิโลนั่งก็จะย่อยทอดเอาแล้วก็กินแล้วก็ย่างเอาอย่างเงี้ยกินแต่โลนึงก็หมดเร็วมากนะจริงๆครับไม่กี่วันประหลาดกว่านั้นไม่มีครับไม่มีพี่ก็ว่าไงบ้างตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นครับเดเล่นตื่นเต้นเดมี่ก็ตื่นเต้นเดมี่ก็ถามตลอดมาแล้วเมื่อไหร่เบบี้จะออกมาได้แล้วอยากเจอเขาอยากเดมี่แปลกเพราะเขาอยากเลี้ยงน้องอยากจะเอาขวดนมมาใส่ปากอยากจะทำนู่นทำนี่ให้เป็นแบบเป็นเจ๊ใหญ่แล้วตอนนี้เป็นเจ๊แบบพร้อมจะเป็นพี่สาวละคนที่จะรับมือยังไงครับพอออกมาครบจะรับมือยังไงไม่รู้เลยคนจะรับมือยังไงช่วยกันดูครับเหมือนเดิมครับช่วยกันดูเหมือนเดิมแล้วก็แรกๆก็คือเดียน่าจะอยู่กับลูกเล็กแหละก็ต้องให้นมให้ลอยอยู่แล้วแล้วก็ผมก็จะรับหน้าที่สองคนหลักๆเดียแรกก็อยู่ผมอยู่แล้วเดมี่ก็จะต้องมาประกบคู่หากิจกรรมทำกันไปเหมือนเดิมก็ยังดีที่ว่าช่วงนี้ประเทศมันก็เริ่มฟรีสไตล์แล้วเราเริ่มที่จะพาไปเที่ยวบ้านบอลมีกิจกรรมมีกิจกรรมได้ใช่ไม่เหมือนแต่ก่อนคือตอนเดมี่เล็กๆเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยสงสารแต่ตอนนี้คือเปิดแล้วก็ดีครับจะได้โตแล้วสนุกมีเลิกไหมคะตอนที่รอดจริงๆไม่เลิกครับไม่เลิกครับแต่ก็ยังลุ้นนะว่าจะตรงไหมหรือจะใช่ครับก็จะมีใช่ครับก็มีเผื่อไว้ 2-3 วันแล้วก็มีเวลาด้วยยังบอกไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าก็คือตุลากลางตุลาประมาณก่อนกลางเดือนโอเคล่าสุดเหมือนเอาเดมี่ไปเล่นเอ็นเวนเจอร์ผัดโผล่อะไรเซิร์ฟโอ้เดมี่ชอบนะเดมี่ชอบชอบอะไรแบบโหดๆเหมือนกันบางทีชอบมากกว่าดีแลนด์ด้วยซ้ำเดมี่เหมือนบางทีดีแลนด์มีจังหวะกลัวนะแบบจะความสูงหรือว่าความเร็วหรือกลัวน้ำแต่เดมี่คือลุยเต็มที่สู้จริงๆสู้จริงอยู่กับพ่ออย่างนี้ต้องสู้ชีวิตตลอดคือแบบว่าเราต้องบาจาอะไรที่มันโหดสาวสตรองสาวสตรองดีครับใช่ฝึกไว้จะได้ไม่มีใครมารังแกพ่อจะไม่ต้องออกอาวุธพาเดมี่ไปต่อยมวยไหมครับเดมี่ยังไม่ต่อยครับแต่ดีแลนด์ต่อยอยู่ใช่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ